สวัสดีเพื่อนพชาชนททุกคนนะครับในคลิปนี้ผมอยากจะมาพูดในเรื่องของการเทรดทองคำนะฮะไม่ได้จะมาสอนว่าเทคนิคการเทรดทองคำเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ผมจะมาเตือนสตินิดนึงนะครับหลายๆคนที่กําลังหลงผิดแล้วก็เข้าใจผิดอยู่นะครับเพราะเหตุผลที่ผมต้องทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเจออย่างนี้ครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมีประเด็นที่ว่าเออโค้ดครับโค้ดคะ ทำไมโคดถึงไม่เทรดทองเลยทำไมเทรดทองน้อยจังนะครับทำไมวันนี้ไม่มีการโชว์สัญญาลทองเลยหรือไม่มีการโชว์ทองคําเลยนะครับไม่เทรดทองเลยไม่ชอบหรอคําตอบคือว่าไม่เกี่ยวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเทรดทองคําหรือคู่เงินมากกวันต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะฮะย้ำนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบคู่เงินมากกว่าแล้วผมก็อยากให้คลิปนี้เป็นตัวจุดประกายเราให้เราคิดได้คิดเป็นนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทุกวันนี้ที่เทรดทองคำเนี่ย เราอาจจะไม่ได้อยากเทรดจริงๆก็ได้ฟังให้ดีนะฮะที่เราเทรดทองคําเราอาจจะไม่ได้อยากเทรดจริงๆก็ได้เราอาจจะแค่ทําตามไปเพราะกระแสนิยมนะครับเข้าใจคํานี้ไหมครับกระแสนิยมที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเวลาเราเข้ามาในวงการฟอเร็กเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยนะครับที่แบบเกลื่อนเต็มบ้านเต็มเมืองวงการเนี่ยก็คือ วันนี้ทองคํากําไรบวก100จุดวันนี้ทองคํากําไรบวก 100. ร้อยเหรียญทองคํากําไรบวก500ร้อยบวกหมื่นหนึ่งบวกแสนหนึ่งนะครับทุกคนจะถูกชักจูงไปในคําพูดประมาณนี้ว่าทองคําเนี่ยสนุกเทรดง่ายได้ไวนะฮะจะมีแค่นั้นแต่คําที่เขาจะไม่พูดกันก็คือเสียไวด้วยยากด้วยนะครแรงด้วยเขาจะไม่ค่อยพูดกันเขาจะพูดแค่ว่าเฮ้ยมาเทรดทองคําสิ แป๊บเดียวได้กําไรแล้วแป๊บเดียวได้กําไรแล้วทุกคนก็จะเข้าใจผิดติดภาพจําว่าทองคําเนี่ย ขอขัดจังหวะน,นิดนึงนะครับเพื่อประกาศแจ้งนะว่าตอนนี้ผมมีกลุ่ม Signal Forex ด้วยนะครับราคาอยู่ที่9 9 9บาทต่อเดือนนะครับตกวันละประมาณ30กว่าบาทนะครับโดยการแจกสัญญาจะเป็นการแจกประมาณ1-2เทรดต่อวันเพราะว่าต้องการความแม่นยําสูงนะครับทถดส่วนใหญ่เป็นการ Scoping เนาะแล้วก็มีจุดเข้าเทด t p s l แที่ชัดเจนนะครับไม่ได้มีการซอยไม้เป็นการเข้าเทดเดียวลดจบนี่ก็คือ1ตัวอย่างของ Signal นะครับมีบอกว่าจุดเข้าจุดไหนซับลอดตรงไหนแต่ว่าเทดเนี้ยไม่มี TP ีนะครับก็คือจะปล่อยลันน,น้้นีใช สามสิบวินาทีได้กำไรทั้งหมด12บสองปนะครับอย่างเทรดนี้นะครับเป็นการบายทองคำใช้เวลาทั้งหมด20บนาทีได้กำไร26่สิบปนะครับเอที่เสียมันก็มีอย่างเช่นเทรดนี้นะครับเป็นการเข้าบายเนาะก็ราคาเนี่ยมีการติดลบไปนะครับติดลบ20่สิบปเหมือนกันคือมันก็มีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มติดต่อตามนี้เลยนะครับลายไอเดียเ o สเแล้วก็ทักมาว่าสนใจเก9จะมีแอดมินคอยตอบแชทให้นะครับถามโดยส่วนตัวนะครับถามผมว่าทองคำเนี่ยเล่นง่ายไหมว่าพอๆกัน แต่ในแง่ของความดื้อนะฮะต้องยกให้ทองคําเขามากกว่าอย่างเช่นจะมีบรรจหังหวะสมมตกิกราฟวิ่งขึ้นเราเข้าบายเสร็จสิ่งที่ทองคําทําคือเขาจะลงมาเกี่ยวซับรอดก่อนแล้วขึ้นใหม่แต่ถ้าเป็น GJ ครับจะต่างกันก็คือสมมตกิกราฟวิ่งขึ้นผมเข้าบายราคาก็จะขึ้นเลยไม่ได้บันลงแอ c ซลมาก่อนแบบนี้ไม่มีเพราะฉนั้นโดยส่วนตัวนะฮะย้ำว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่า GJ เนี่ย ถูกจลิตผมมากกว่าทองคําเล่นได้ไหมผมเล่นได้เล่นเป็นเหมือนกันแต่ไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้อยากเตือนสติหนึ่งว่าเฮ้ยที่เราเล่นทองคําทุกวันนี้เพราะว่าเราชอบหรือเป็นเพราะกระแสนิยมนะครับต้องไปนั่งตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าทุกวันนี้เราเล่นทองคําเพราะใครเราเล่นเพราะตัวเองหรือเปล่าเราเล่นเพราะอยากได้กําไรหรือเราเล่นเพราะอยากได้กระแสนิยมอยากไปโชว์เพื่อนว่าชั้นเทรดทองคําได้ทุกวันนี้อยากไปคุยกับคนอื่นในว่าทองคําลง ฉันได้ทองคําขึ้นฉันได้หรือเปล่าเพราะต้องเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันถูกไหมฮะเอาอย่างง่ายๆเลยถ้าเรามีเพื่อนอยู่สิบคนนะฮะไปโทรเรียกมาเลยวันนี้จับเขานั่งคุยกันเราจะรู้ว่าเฮ้ยเพื่อนในสิบคนเนี่ยแทบจะไม่มีคนที่พฤติกรรมเหมือนเราเลยอาจจะมีเหมือนบ้างเล็กน้อยชอบอะไรเหมือนเหมือนกันทำอะไรเหมือนกันแต่ว่าลึกๆจริง ก้นลึกของจิตใจเขาจริงๆก็จะไม่ได้เหมือนเราอยู่ดีเราอาจจะเป็นคนที่จิตใจเย็นชานะครับง่ายๆไปได้ทุกที่แต่เราชอบฟังเพลงนี้เหมือนกันอีกคนนึงจิตใจเห้าๆหน่อยแต่ก็ชอบฟังนเพลงนี้เหมือนกันชอบทําอะไรเหมือนกันเพราะนั้นพฤติกรรมคนเราเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยพฤติกรรมในคู่เงินครับมันก็ไม่เหมือนกันทองคําก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง GJ ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง Euro USD ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็ต้องเลือกให้มันตอบจริตของเราให้ได้ว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนแล้วเราก็ต้องไปศึกษามันให้เข้าใจนะครับอย่างเช่นสมมติเราศึกษาทองคำเรารูว่าเฮ้ยทองคำเนี่ยถ้าราคามันจะวิ่งขึ้นนะมันจะมีการเอฟเซลก่อนแล้วค่อยขึ้นถ้าเรารู้แล้วปรับแล้วแก้ไขสิ่งที่เราทําคือเราจะเผื่อค่าสต็อปลอสหน่อยให้มันไม่มาโดนแล้วมันก็จะไปตามทางของเราก็จะสบายใจแต่หลายคนยังหน้ามืดตามหมัว ชอบเทรดทองคําแต่ไม่เคยมาศึกษาว่าเฮ้ยพฤติกรรมของมันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงชอบเทรดคู่เงินนี้แต่ไม่เคยมาดูว่าปกติแล้วมันทําอะไรมันจะลงแล้วมันลงเลยไหมมันลงแล้วมันมีการรีเทสไหมหรือมันลงแล้วมันไปยาวๆก็ไม่เคยศึกษาขอแค่ว่าฉันจะเข้ากราฟลงฉันจะเซลล์กราฟขึ้นฉันจะบายแค่นั้นเองมันก็เลยไม่ไปไหนนะแล้วก็จะติดหลุมพางการเทรดฟอเร็กการเทรดทองคําไปเรื่อยอย่างของผมนะนี้ก่อนเรียนศึกษาเนะยก็จะเห็นว่า ตลอดเกือบๆจะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเทรดจีเเป็นหลักทองคํามีบ้างปรับปายนะครับมีบ้างปรับปายไม่ได้เยอะมากแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น GJ เป็นหลักเพราะว่าผมเนี่ยชอบ GJ มากกว่าและมีการเข้าใจมันมากกว่าทองคำนะถามว่าจะเข้าใจได้ยังไงแน่นอนครับว่าเราจะทํายังไงถึงจะเข้าใจสิ่งหนึ่งได้ครับถ้าเรามีหนังสือเล่มหนึ่งทำยังไงเราเข้าใจได้ครับเราอ่านศึกษาถูกไหมครเราต้องไปอ่านต้องศึกษาฝึกฝนอยู่กับมัน เหมือนกันครับกราฟถ้าเราจะเข้าใจมันต้องทำอะไรครับต้องมาอ่านศึกษาฝึกฝนและเข้าใจมันไม่ใช่เห็นโอเคกราฟลงเช่นเซลล์ไม่เกิดประโยชน์นะครับฟังให้ดีนะไม่จำเป็นต้องเล่นทองคำไม่จำเป็นต้องเล่นทองคำถ้าเราเล่นแล้วไม่ได้กำไรจบเลยแค่นั้นเองอย่าไปคิดเยอะอย่าไปโลกสวยอย่าคิดว่าต้องไปอวดเพื่อนสุดท้ายแล้วไม่มีใครมาสนใจแล้วหรอก เราจะบวกกาไรทองคำหนึ่งร้อยเหรียญจะติดลบกาไรทองคำหนึ่งพันเหรียญใครที่เป็นคนซืมที่สุดถ้าติดลบขนาดนี้เราคนอื่นพูดได้เป็นแค่ลมปากครับโอ้เสียใจด้วยนะโอ้ไม่เป็นไรครั้งหน้ามีใหม่โอ้ไม่เป็นไรเติมพอได้โอ้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ตลาดยังเปิดนะครับแล้วใครเจ็บสุดเราทาไมผมพูดแล้วมันดูโอ้โหรู้จริงจังเลยประสบการณ์ตรงผมติดลบหนักสุดล่าสุดนะครับเมื่อประมาณสองสาสัปด,ดาห์ก่อนติดลบแปดพันเหรียญถามว่าใครซืมที่สุด ตัวผมเองไงคนภายนอกก็มองเข้ามาเออบางคนยังว่าพ์ดปลอมด้วยก็มีถูกไหมฮะเพราะนั้นเราต้องมาอยู่กับตัวเองแล้วถามตัวเองว่าผลลัพธ์ท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการกําไรก็ไปถามว่าแล้วทุกวันนี้เราเทรดทองคำเนี่ยมันได้กําไรหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่ได้เราจะฝืนทําไมถูกปะะ่ะฮะมันเหมือนกับหลับหูหลับตาทาไปเรื่อยไม่เจอทางสว่างสีเปียบเสมอนอัสตตยพูดว่าคนบ้าแหละที่ทำเหมือนเดิมแล้วหวังสิ่งใหม่เออเราเป็นคนบ้าหรือเปล่า ทุกวันนี้เทรดทองคําทีไรงุดหงิดทุกทีเดี๋ยวคืนกาไรเดี๋ยวได้กําไรเดี๋ยวคืนกําไรได,ได้กำไรแล้วจะทําไปเพื่ออะไรทําไมไม่ลองเทรดทองคําให้มันได้กําไรแล้วเอากําไรไปเทรดคู่เงินถูกไหมก็ทําอะไรให้มันแตกต่างนะครับอย่าไปกระแสนิยมว่าเออฉันต้องเอาละฉันต้องเทรดทองคาฉันต้องอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เอาอย่างนั้นอย่าไปทําขนาดนั้นนะครับไม่จําเป็นท้ายที่สุดใครซึมเราซึมนะครับ ก็ประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยหลายคนเนี่ยคิดได้ในแง่ของการเทรดไม่จำเป็นต้องเทรดทองคําเทรดสิ่งที่เรารู้จักเทรดสิ่งที่เราชอบแล้วท้ายที่สุดแล้วกําไรมันจะมาเองนะครับฝากไว้ด้วยฝากไว้ให้คิดนะครับ